Open House ดูว่าคือตามล่าหาคนดังอ่ะทุกคนอยากสอบถามว่าน้องมีแฟนหรือยังน้องมีแฟนหรือยังคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบากิโตกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกำลังจะก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้ล้านทรัพย์ก็เป็นไปได้ทุกคนก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองทุกคนวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์มีตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายแล้วของโอเพ่นเฮาส์ปี2022ทุกคนก็เลยแบบว่าตั้งใจที่จะมาเลยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมมีความหลังของโอเพ่นเฮาส์ทุกคนปี1ปี2ผมป่วยแล้วทุกคนแบบผื่นขึ้นเต็มหน้าผมขึ้นรู้ไปดูปึ้งก็เลยแบบตอนนั้นก็แบบมีคนแบบแฟนคลับเยอะเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าแบบตอนนี้ผมก็อยู่ปี5แต่ผมก็ยังเรียนไม่จบเลยนะผมก็มีโอกาสที่จะไปโอเพ่นเฮาส์ได้นะครับเฮ้ยทุกคนวันนี้นะฮะใครที่อยากดูคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยก็วันนี้เนี่ยเราก็จะไปทำตามคลิปที่แบบทุกคนหลายคนหลายคนที่แบบไม่ได้มาอยากดูก็คือตามล่าหาคนดังอ่ะทุกคนหลายคนก็คงจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบคนดังเรียนเยอะทั้งเน็ตไอดอลทั้งนักร้องทั้งดาราอะไรอย่างเงี้ยทั้งยูทูบเบอร์แบบเนี้ยก็หลายๆคนก็คงอยากจะแบบรู้ว่าแบบในงานเขาแบบมีกันคนแบบมีใครบ้างแล้วซึ่งวันนี้ผมมองวันสุดท้ายก็ไม่รู้จะมีใครมาเหมือนกันละโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพกันเลยดีกว่าไปแล้วครับทุกคนถึงแล้วไม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอะครับโอเพ่นเฮาส์นะครับตอนนี้ผมรีบมาตอนนี้ประมาณบ่ายสองไม่บ่ายสามเลยคนก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับผมก็รีบมาหาที่จอดก่อนเพราะว่าถ้าตอนเย็นผมบอกเลยว่า Happy Birthday to you แน่นอนเพราะว่าพวกคนจะทยอยมากันเยอะมากๆกันทุกคนเฮ้ยแต่วันนี้เราจะมาดูว่าแหละเราจะมี FC เขาหรือเปล่า2ปีที่แล้วอ่ะ FC เราเยอะมากฉะนั้นเป็นช่วงปีทองของเราแต่ไม่ช่วงนี้มันก็แบบตกดับรุกโคตรแล้วก็ต้องขออภัยเด็ดความไม่ดังของผมด้วยแต่ผมก็หล่ออยู่เหมือนกันครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวไปเราไปดูดีกว่าว่าคนดังคนแรกที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นใครนะครับโอเคไหมคนเป็นเด็กนักเรียนน่ารักก็คิดถึงตอนอยู่มัธยมเลยอู้ดูสิทุกคนเห็นไหมเนี่ยมีแต่เด็กมัธยมอะสวยบ้าน่ารักจังเลยโอเคครับทุกคนแล้วแบบว่าคนที่เรามาเจอคนแรกอะครับโหแม่งเพิ่งแบบว่าชนะน้องอะเดี๋ยวนี้มันแอคนะตามล่าหาไอดอลไฟท์เฮ้ยคนดังถือว่าเจอผมก่อนคนแรกผมจะเป็นคนดังแล้วกันเดี๋ยวเป็นคนดังให้ก่อนไม่ต้องจับเป็นหรอกได้เป็นคนดังอยู่แล้วนี่ที่ถึงสมัยนั้นเลยที่เรามาคอลแลบกันอะที่อะไรเป็นบรรยากาศให้เราเนาะใช่ครับปีละล้านบรรยากาศปีไหนปีที่แล้วแต่คลิปนั้นวิวดีจัดใช่คลิปเนี้ยแล้วผมก็เป็นคนดังอีกคนนึงที่มาตังกับพี่นี่นะไม่ครับก็ไม่ใช่ดิปีที่แล้วเขาไม่ได้จัดไงใช่ปีที่แล้วมันเป็นโควิดไม่ก็ซีซั่นหน้าก็เจอกันวันนี้แหละเราจะพามาทุกคนอันนี้กระซิบนิดนึงเพราะว่าซีซั่นหน้าผมไก่ไนท์จะลงกันนะน่าจะได้คู่กันเพราะว่าน้ำหนักเดียวกันส่วนสูงเดียวกันเลยแต่พวกว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวความรู้สึกกันนี้หลังจากที่แบบว่าฝึกซ้อมมานานแล้วชนะด้วยไฟด้วยแบบว่าเย้ต่อยกำแพงเฮ้ยแขนเนี่ยได้มาเพราะการฝึกซ้อมยิ่งเราซ้อมเยอะเรายิ่งเก่งครับแชมป์เป็นรถไฟตะโกนเลยเฮ้ยตอนแรกเพื่อนผมว่าจะเอาเข็มขัดมาคาดแต่เขินจะดึงไม่หรอกอันนี้จะเขินหน่อยคาดตรงงูเอาเข็มขัดมาคาดแล้วเดินจริงอ่ะมันควรเป็นคลิปผมแล้วเขาบอกไม่ต้องเอาแอคเลยไม่ต้องเสือกมากเงี้ยผมอุตส่าห์ไม่เอามาเพราะว่าผมรู้เป็นคลิปพี่อ๋อนี่ถ้าไม่ห้ามนี่มันถือเข็มขัดมาท้าเด็กต่อยไล่บาสอ่ะก็ได้หมดอ่ะก็มีแบบว่ามีแบบบีอยู่ไฟเดี๋ยววันนี้มานี่น้องเพื่อนพี่ขอท้าต่อยขึ้นชนะไอดอลไฟมาตอนนี้เราก็เปลี่ยนประเทศแล้วนะคือแบบตอนนี้เด็กเรียนมันเยอะมากแต่คนดังเราก็อาจจะแบบเบื่อแล้วไงแต่ว่าคนดังน้อยใช่คนดังเยอะกว่าเด็กเรียนเยอะเลยที่เนี้ยจะมุ่งเป้าหมายที่เด็กเรียนน่ารักอย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือโดนสับอย่างแล้วแบบเราก็เลยแบบชวนได้ไงเอ้ยชวนได้ไงชวนได้ไงเสียงแหบนั่นแหละแล้วเราก็เลยแบบว่าจะเปลี่ยนเป้าหมายเป็นแบบว่าไปถามทำเป็นคำทรงไปถามเด็กว่าแบบอยากเรียนคณะอะไรแต่พักอันนี้เป็นข้ออ้างไงหลักๆคือเราจะจีบไงจีบเลยจีบเลยฟุกนะเราไปหาอันนี้ดีกว่าหาเป้าหมายเราดีกว่าไปทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ปักน้องครับพ้องครับพอดีเพื่อนพี่เพิ่งต่อยรถไฟเสร็จอะแบบ
เพื่อนพี่ชื่อแฟดสยองอ่ะประโยชน์อะไรหาผมเดี๋ยววันนี้พี่มาในมอในนามมองเทพเว้ยแล้วแบบอยากสอบถามว่าน้องมีแฟนหรือยังน้องมีแฟนหรือยังน้องมีแฟนหรือยังวัดกันแหละมันเกี่ยวไหมอ่ะมันเกี่ยวเอาแล้วเราจะมาสัมพันธ์กันเฉยสัมภาษณ์แก้ดิเอามีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังยังเหรอยังด้วยยังอันนี้อยู่มอไหนแล้วอ่ะมอเกษตรจริงเหรอเปลี่ยนอายุเท่าไหร่อ่ะ18ปีหนึ่งอ้าวเหรอขึ้นปีหนึ่งเหรออันนี้ด้วยเหรอไม่อันนี้ม.4อ๋อน้องยังเด็กอยู่นะก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ก็คือคนที่ชื่อพิซซ่าโมโตบาซ่านั่นเองโอเคเงียบต่อหาชื่อน้องอ่ะต่อหาชื่อน้องก็ดีกว่าอันนี้น้องชื่ออะไรครับเลนค่ะชื่อเลนอันนี้ชื่อโบมิวอ๋อมิวอยากจะลองถามว่าแบบอันนี้คือพาน้องมาดูโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่สนใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ฟิล์มเนี่ยที่ชิวอ่ะรอเลยสนใจที่พิเศษดิใช่ไหมล่ะน้องสนใจอะไรเป็นพิเศษป่ะครับเป็นคนชอบบ้านลูกที่มีอะไรจะแนะนำน้องไหมทำไมพิธีกรแบบตื้ออะไรเงี้ยคนไหนน่ะจะสัมภาษณ์คนไหนแนะนำบ้างเนี่ยในฐานที่เป็นรุ่นพี่ศิลปกรรมผมไม่ได้เรียนศิลปกรรมผมสถาปัตย์สถาปัตย์ศิลปกรรมก็งานเยอะดิเอาสถาปัตย์ด้วยเข้าทางละได้สถาปัตย์งานเยอะมากใช่เขาว่ารูปสวยนะอันนี้เป็นคณะอะไรครับเรียนเศรษฐศาสตร์ขอเศรษฐศาสตร์เรียนอยากอะไรเรียนกราฟเรียนกราฟนะครับเต็มกราฟเลยนี่ก็เต็มกราฟเหมือนกันเต็มกราฟเต็มคาราเบลดิโอเคเรื่องที่อยู่ปีหนึ่งกันถ้ายังไงเข้ามาแล้วไม่มีที่ปรึกษาก็สามารถปรึกษากันได้นะครับโอเคครับโอเควันนี้ก็เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวดีเอ็มไปละกันนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณมาครับสวัสดีครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปเจอกับ1คนดังนะครับโอ้ยทุกคนเมื่อกี้เสียดายมากพี่การจะเขาติดถ่ายงานเราก็ได้แค่ภาพแค่นั้นน่ะอันนี้เราอยู่กับใช่แล้วก็เรียกที่1คนดังเจ้าทอยค่ะเจ้าทอยแล้วผู้ติดตามเท่าไหร่ครับ3.1M นี่ครับโคตรเยอะเยอะกูอีกโอ้ TikToker ที่แท้ทรูนะครับอันนี้เค้าเรียกเฮ้ยเคยเห็นคลิปไอ้นี่เต้นอยู่เต้นกันแมทอ่ะได้กี่วิวนะคลิปนั้นได้57ล้านวิวเออมันเกินไปมุ้ยโคตรเยอะ4ล้าน500,000ไลค์โอ้โหไม่ได้หน่อยจําแม่นดิเยอะจริงแม่งวันนี้ไปทําอะไรครับเจ้าทูวันนี้มาถ่ายคอนเทนต์ให้คณะอีเวนต์แล้วก็อินฟูอยู่ตอนนี้อยู่ปีอะไรครับปี2ครับปี2แต่ทำไมถึงเรียนมามัธยมเด็กมัธยมม .6 ดิให้ไงม .6 ม .6 เป็นเด็กอ้ายนี่เป็นเด็กมาโอเพ่นเฮ้าส์มองเทพใช่อันนี้สนใจอยากเรียนคณะอะไรเป็นพิเศษฮะอยากเรียนคณะฟิล์มการแสดงมีเพื่อนสวยๆป่ะมีเพื่อนสวยๆป่ะเนี่ยอยากเจอไปเรียกมาหน่อยเดี๋ยวรอก่อนมาถ่ายให้เพื่อนแบบมันดูไอ้นี่อยู่มันดูละครอยู่พอทั้งเฮ้ยทุกคนผมเจอโรเซ่คุณแท้ตัวจริงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปเจออีกหนึ่งคนดังนะครับผมอีกหนึ่งคนดังนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อโอเปกอายุเท่าไหร่ครับ18เอาแมสลงได้ครับเอาแมสลงเนี่ยดูดิทุกคนเหมือนโรเซ่จันเลยอ่ะแล้วเหมือนเคยเห็นใน TikTok ด้วยทำ TikTok ป่ะครับผมขอดูหน่อยมีคนเคยบอกมาว่าเหมือนมีเหรอตอนแรกผมจะกลับไปแบบขอถ่ายรูปแล้วเนี่ยเอาคอสมาด้วยแต่อยู่ในรถอ่ะเป็น FC พี่เลยเนี่ยโอ้ทุกคนดูดิอีกหนึ่งคนดังครับเห็นนะเฮ้ยเคยดูคลิปนี้เคยดูคลิปนี้เคยเห็นคลิปเนี่ย15ล้านวิวครับโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้อยู่คณะอะไรนะคณะนานาชาติจีนนานาชาติจีนนะครับใครที่อยากเจอก็ใครอยากเจอแบบใกล้ชิดนะครับแบบบัตร 5,000 ก็ทำไม่ได้มาเรียนที่มองเทพครับผมโอเคครับผมครับครับพี่สวัสดีค่ะน้องที่มาทำอะไรอ่ะอันนี้มาหาพิซซ่าเพราะว่าพิซซ่าขึ้นโชว์ค่ะใช่ทุกปีเนี่ยเขาจะมากราบอ้อนวอนผมให้ผมมาแบบขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเขาจบแล้วเขาก็ไม่ง้อผมแล้วนะครับนั่นแหละแต่คลิปที่ผ่านที่ลงไปเขาชมเจนเยอะมากน่ารักอ่ะไปแล้วเจนบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็วบ๊ายบายมึงจะโดนเขาแล้วกล้องอ่ะต่อแหละบ๊ายบายจ้าครับแม่ผมประกาศครับตามหาคนหายครับรูปหายหรือเปล่าใครทำรูปหายก็มาตามได้ที่มองเทพครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างในงานกันดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนวันนี้เราก็แบบมาเจอกับหนึ่งคนดังนะครับผมก็คือน้องปอนั่นเองครับน้องอาจจะไม่รู้จักพี่แต่พี่รู้จักน้องขนาดนั้นจ้ะได้เหรอไปดูด้วย
เป็นช่องเกี่ยวกับเฮ้ยช่องสาวเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่เฮ้ยผมดีใจมากผมติดตามมองน้องตั้งแต่น้องเต้นแบบแบบเฟี้ยวๆอ่ะตอนนี้อยู่ปีอะไรครับปีสองแล้วค่ะปีสองเฮ้ยจริงๆผมเห็นตั้งแต่น้องมาเว้นท้องแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปถ่ายตอนนั้นเป็นคนดังไงตอนนี้แบบว่ารู้จักกับพี่พลอยใช่ไหมเฮ้ยน้องพลอยรู้จักกับน้องพลอยสองคณะแล้วคณะบริหารค่ะบริหารธุรกิจตอนนี้มีหวั่นใจแล้วใช่ปะล่ะมีแล้วอ๋อมีแล้วนั่นแหละถ้ามีโอกาสอยากจะแบบชวนมาคอแลบหน่อยพาไปได้คนเล่นอะไรนี้โอเคครับผมมีอะไรฝากไหมครับสำหรับคนที่แบบว่าจะเข้าปีหนึ่งอะไรอย่างน้องปีหนึ่งนะคะพี่ปีสองรับน้องปีหนึ่งนะโอเคโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับนี่ครับแล้วเราก็มาเจออีกหนึ่งสาวนะครับที่เคยออกช่องเราไปจำได้ไหมว่าไงสิจำได้ไหมมีไฮโซ 500,000 วิวแล้วนะจริงเหรอใช่คนกลับมาดูเออใช่เพราะว่ามันมีคนบอยจีแล้วก็ทักมาเลยนี่แล้วก็มีคนหนึ่งนะครับนี่คนดังเบอร์นะครับใช่นี่นะครับใครอยากกินอะไรนะบาร์บีคิวก็มาติดต่อได้นะครับที่หน้าเบอร์อร่อยมากเดงอร่อยมากเดจาวูบาร์บีคิวนะครับผมเป็นบาร์บีคิวที่ค้างอร่อยอร่อยกว่าบาร์บีคิวก็แม่ค้านี่แหละเสียวกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อว่าเราเจอใครอีกนะครับนี่ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังมาฝากท้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนี่นะครับคนมาช้านี่ครับทุกคนเราก็มีคอนเสิร์ตนะครับเราเฟิร์นก็จะมาดูคอนเสิร์ตนะสวยว่าทุกคนตอนคืนอ่ะคนเยอะจริงเป็นไงวันนี้สนุกมากเลยเดินทางมาจากไหนบอกเขาไปบางใหญ่ค่ะมาถึงกี่นาทีจะกลับนี่แหละแล้วเราก็มาเจออีกคนดังอีกหนึ่งคนนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงไหนดูสิรักไว้บ่ายสองแล้วทุกคนมาบ่ายไม่เกินบ่ายสามนะขออนุญาตดูตอนนี้หน่อยสิเป็นเท่าไหร่ยี่สิบนาฬิกาแล้วผมแล้วก็ได้เจอกันแล้วเรียบร้อยนะครับเรามีคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตอะไรแล้วเฟิร์นวันนี้เนเวอร์เลิร์นค่ะเนเวอร์เลิร์นนะครับเนเวอร์เลิร์นมาทุ่มครึ่งตอนนี้สองทุ่มเยี่ยมเยี่ยมที่สุดนี่แหละโอเคทุกคนนี่วันนี้เราก็มาอยู่โอ้ทุกคนดูคนข้างหลังนี่คนเยอะมากแต่ว่างานปีนี้สวยนะสวยมากค่ะทุกคนของจะติดชั้นมากจริงใกล้ชิดสุดๆใช่ใกล้ชิดจออ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วกันคลิปมันอาจจะงงไปหน่อยก็ต้องขออภัยมานะที่ไหนด้วยนะครับก็ไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีแต่ก็ขออภัยมานะที่นู่นด้วยนะครับผมสรุปแล้วกันมาปวดงานแล้วกันนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ทุกคนขอโทษที่แบบอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นเจาะแบบเป็นคอนเทนต์หลักๆเลยเพราะว่าค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วคนเยอะแล้วก็เสียงดังควบคุมยากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าปีหน้าขอจัดเต็มกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าละสวัสดีสวัสดีอ่ะ